True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiberมีลุ้นณเดชน์ยาย่าบินเจอหมากคิมที่สวิตเซอร์แลนด์พัชไทยห่วงลูกทำหน้าที่หมอท่ามกลางสถานการณ์โควิดเต้นชิตพลร่วมเรียลิตี้หายอดนักเต้นสตรีทแดนซ์ในจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงยามเช้าแบบนี้กับ Good Morning Insight พร้อมกับเรา2คนท่าแพและน้ำค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัว Good Morning Insight ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจน้ำกันเยอะๆค่ะโอ้โหมีมินิฮาร์ทมาอ้อนแบบว่าแต่แรกเลยนะคุณรายเป็นเบายินดีต้อนรับนะคะค่ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยลุ้นกันหนักมากๆเลยหลังจากที่เห็นภาพ2คู่ก็คือคู่ของหมากคิมที่เขาไปเที่ยวกันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วแล้วก็คู่ของณเดชน์ยาย่าที่เหมือนจะบินตามไปสมทบเขามีการแชะภาพร่วมเฟรมกันงานนี้เขาก็เลยลุ้นว่าเอ๊หรือว่าจะมีคู่ได้คู่หนึ่งทำการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเปล่าค่ะคู่รักพระเอกนางเอกคนดังของวงการบันเทิงนะคะจากคู่จิ้นสู่คนรักจริงนอกจออย่างณเดชน์คุกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาค่ะและคู่ของหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ทริปพักผ่อนแบบยาวๆในต่างประเทศนะคะณดินแดนแห่งความโรแมนติกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองโดยหมากคิมนั้นบินมาเที่ยวกันล่วงหน้าค่ะตามด้วยณเดชน์ที่บินมาดูบอลที่ประเทศอังกฤษกับน้องชายก่อนที่จะเหินฟ้าไปหาความรักที่ประเทศนอร์เวย์เพราะว่าสาวยาย่านั้นบินมาหาครอบครัวบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์นั่นเองค่ะจนกระทั่งเราก็ได้เห็นภาพของคนคลั่งรักนะคะที่ต้องบอกว่าหลังจากไม่ได้เจอหน้าแฟนสาวมาหลายวันก็เลยอุ้มยาย่าด้วยความคิดถึงมากๆเอาซะเลยจนกระทั่ง2คู่รักค่ะเขามาเช็คอินที่สวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันเรียกว่าเป็นภาพที่แฟนคลับเห็นแล้วเนี่ยต่างกระหน่ำเข้ามากดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับจับสังเกตด้วยว่าเอ๊เสื้อผ้าของทั้ง4คนเนี่ยมีความคลุมโทนเหมือนนัดกันมาและในภาพก็มีการแท็กถึงคุณป๊อกกับคุณมากกี้ด้วยหรือว่าจะมีคู่ไหนเขามีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันแฟนคลับก็เลยแห่แซวพร้อมกับเตรียมแสดงความยินดีกันแล้วค่ะคู่นี้คือแบบดีงามมากจริงๆถ้า2คู่เนี้ยนะคิดว่าใครจะขอแต่งงานก่อนกันคุณบอกไม่ได้เลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างคบกันมาอย่างยาวนานคู่นึงก็โอ้โหเป็น10อีกคู่ก็8เข้าไปแล้วนะแล้วก็มีความสวีทที่ไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยแต่ว่าที่ชาวเน็ตจับสังเกตก็คือมันดูคุมโทนมากสีเสื้อผ้ามันดูแมทช์กันไปหมดซึ่งปกติเวลาเราแบบเห็นเซตภาพขอแต่งงานอะไรแบบนี้ก็จะเห็นว่าเพื่อนๆเขาจะเหมือนกับว่านัดกันมาแต่งเป็นแบบทีมเดียวกันมาเพื่อเซอร์ไพรส์กันเดี๋ยวเรารอดูว่าจบทริปเนี่ยจะมีคู่ไหนจะแบบเตรียมเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวกันหรือเปล่าทางฝั่งประเทศไทยก็ลุ้นกันไปนะคะแต่อีกคู่หนึ่งที่ไม่ต้องลุ้นค่ะมีณเดชน์ยาย่าแล้วมีหมากคิมแล้วก็ต้องมีคู่นี้กับมากกี้กับคุณป๊อกนั่นเองค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาก็พาหลานๆ2คนนะคะมีก้าแล้วก็มีย่าไปรดน้ำดำหัวคุณปู่แต่ว่าคุณปู่เนี่ยก็อวยพรคืนมาด้วยนะคะงานนี้อวยพรอะไรไม่รู้คุณแม่อึ้งกันเลยทีเดียวค่ะทำเอาแฟนคลับของคู่สามีภรรยามากกี้ราศีและคุณป๊อกภัสรกรเตรียมเฮดังๆกันเลยหรือเปล่านะคะหลังจากที่คุณปู่ได้อวยพรในวันสงกรานต์บอกว่าอยากจะมีหลานเพิ่มอีก2ซึ่งประโยคดังกล่าวนะคะทำเอาหลายๆคนฟังแล้วยิ้มตาไปด้วยเลยโดยในช่อง YouTube รายการ Pocky on the Run ซีซั่นที่4 EP ที่68ป๊อกและมากกี้ก็ได้พาลูกฝาแฝดมีก้าและมีย่าไปรดน้ำดำหัวกราบขอพรคุณปู่ที่บ้านซึ่งคำอวยพรคุณปู่นะคะก็ได้บอกว่าขอให้มากกี้มีหลานให้ปู่อีก2คนได้ไหมทำเอาลูกสะใภ้นั้นถึงกับยิ้มเขินๆแล้วก็ขับไปเลยค่ะ
ทางด้านของคุณป๊อกนะคะก็ได้มาถามลูกๆว่าอยากมีน้องผู้ชายหรือว่าน้องผู้หญิงซึ่งคำตอบที่ได้นั้นก็เหมือนนัดกันมาเลยค่ะมีก้ามีย่าบอกอยากมีน้องแต่เป็นน้องชายกับน้องสาวงานนี้แม่มากี้ก็ได้แต่ยิ้มบางๆนะคะก็ไม่รู้ว่าแม่กำลังจะมีเอ๊ะหรือว่ากำลังมีอยู่แล้วหรือเปล่าแฟนๆรอคำตอบพร้อมเตรียมเพลงกันไปได้เลยค่ะสร้างความน่ารักกันมาตลอดเลยนะคะสำหรับครอบครัวนี้ลองคิดดูว่าถ้ามีมาอีก2เนี่ยก็คงจะวุ่นวายกันสนุกสนานน่าดูเลยนะคะพี่แพก็น่าจะทำให้แบบ Pocky on the Run ก็คือกลายเป็นแบบ EP ที่มีความสนุกสนานเยอะขึ้นนะคะจะมีอีก2แซ่บมาป่วนในรายการหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันแต่ว่าสำหรับคุณแม่คนนี้เนี่ยเขาเป็นคุณแม่ลูก3เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคุณชมพู่อรยานั่นเองนะคะน้องแอบิเกลออกมาได้น่ารักน่าชังมากๆบางมุมก็คล้ายพี่สายฟ้าบางมุมก็คล้ายพี่พายุล่าสุดปล่อยภาพออกมาน้องกำลังทำหน้าสงสัยอยู่น่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมีลูกชายฝาแฝดอย่างสายฟ้ากับพายุนะคะก็มีความสุขและเด็กๆก็เป็นฝันใจพี่ๆอยู่แล้วแต่ยิ่งพอมีน้องแอบิเกลมาเป็นสมาชิกตัวน้อยๆเพิ่มมาในบ้านอีกคนคุณชมพู่อรยาและสามีอย่างคุณน็อตนะคะก็ดูมีความสุขมากขึ้นไปอีกรวมถึงพี่ๆ FC ค่ะที่เฝ้ารอคอยรูปน้องแอบิเกลกันอย่างใจจดใจจ่อและล่าสุดนะคะคุณชมพู่ก็ได้เผยภาพน่ารักน่ารักของน้องแอบิเกลลงใน Story IGกับแคปชั่นสั้นๆเลยว่า wondering ค่ะลูกสาวตัวน้อยของแม่ชมเนี่ยกำลังทำหน้าทำตาสงสัยแต่ว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆแถมไม่ต้องซูมภาพเลยนะคะเพราะว่าแม่ชมถ่ายรูปให้เห็นหน้าน้องแบบชัดๆเต็มๆจอไปเลยถึงจะมาแค่รูปเดียวแต่ว่าก็ช่างน่ารักน่าเอ็นดูแถมมีความคล้ายทั้งพี่สายฟ้าแล้วก็พี่พายุเลยด้วยค่ะน้องสาวของพี่ๆคนนี้เอ็นดูเนาะน่ารักน่าชังมากเลยเห็นแล้วแบบแก้มเอ้ยคางเอ้ยตาสองข้างปากเป็นเยอะอย่างเงี้ยพี่แพรจะรีบบ้างไหมคะเนี่ยโอ้เพราะว่ามีก้ามีย่าก็อาจจะมีน้องแล้วเนาะสายพันธุ์พายุก็มีแล้วเราก็ยังไงดีเดี๋ยวรอก่อนละกันนะคะขอแบบทำงานไปก่อนละกันช่วงนี้ก็อ่ะฟิตร่างกายเตรียมพร้อมไปก่อนละกันเนาะโอเครอเล่นนะคะรอไปเล่นขยำหลานเลยนะพี่แพรนะได้เลยมาอัปเดตอีกหนึ่งคุณแม่ดีกว่านะคะคุณแม่คนนี้เนี่ยก็คือคุณพี่ผัดไทยของเรานั่นเองนะคะถึงแม้ว่าปกติเนี่ยก็จะดูเป็นคนเฮฮาสนุกสนานนะคะแต่ก็มีมุมที่ห่วงลูกมากๆเหมือนกันค่ะกับลูกสาวของพี่ผัดไทยนะคะที่เป็นคุณหมออยู่ในช่วงนี้ที่เป็นช่วงโควิดระบาดหนักกันเลยทีเดียวค่ะไม่ได้เจอหน้าลูกสาวนานหลายเดือนเลยนะคะสำหรับผัดไทยดีใจดีโดยเผยว่าลูกสาวเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีความเสี่ยงจึงไม่ได้เจอกันแต่ก็วิดีโอคอลคุยกันตลอดยอมรับว่าห่วงลูกที่ต้องทำงานท่ามกลางสถานการณ์โควิดความเสี่ยงสูงแต่ว่าเราก็คิดในแง่บวกว่าลูกต้องปลอดภัยตลอดค่ะนี้ก็อยู่โรงพยาบาลเด็กคะแนนก็คือถูกติดนะคะก็ไม่ได้มาหาแม่นะคะไม่ได้เจอกันเพราะว่าเขาอยู่โรงพยาบาลเขาก็มีความเสี่ยงที่แบบต้องระวังคนไข้เรื่องโควิดแล้วค่ะก็ไม่ได้เจอกันที่เจอกันเป็นหลักหลายเดือนเหมือนกันแล้วไลน์คุยกันทุกวันเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ให้แม่ไปหาเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ไงเขาบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเสี่ยงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวแม่เองก็ไม่ควรจะติดโรคจากเขาเขาบอกว่าแม่ไม่สบายโดยติดจากเขาเขาจะแย่มากเลยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่ชินค่ะเพราะว่าจริงๆเราสองคนก็ผ่านกันเรื่องเนี่ยตอนเขาไปเรียนเนาะแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันทางโซเชียลมากฝ่ายที่แล้วค่ะแค่คิดถึงก็โทรกันบางทีโทรหาเราคุยไม่ได้เลยนะเข้าเวรอยู่เข้าห้องทำผ่าตัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเข้าห้องแล้วแม่ยังคุยไม่ได้นะก็ต้องรอบางทีก็รอคุยกันก็มีค่ะบางทีหายไป2วันค่อยคุยกันก็มีแต่โอเคห่วงแหละแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะคือและสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะถ้าเราห่วงมากๆเราก็จะไม่แฮปปี้เขาก็จะไม่แฮปปี้แม่ห่วงอ่ะแล้วแม่เองก็จะกังวลใจเพราะฉะนั้นแม่ก็จะวางใจแล้วก็ใช้วิธีอธิษฐานให้เขาปลอดภัยต้องวางใจแล้วก็เวลาที่เราคิดกังวลเราก็จะคิดเพื่อที่จะคิดบวก
ลูกปลอดภัยลูกได้พรได้สปอยลูกได้ทุนอะไรเงี้ยคือเราต้องคิดบวกให้เราคิดแบบหน่อยมันก็เหมือนกับเราดึงอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาสู่เราค่ะที่จะพยายามคิดบวกดีลูกทำดีแล้วลูกทำดีไม่งั้นหน่อยไม่ได้หน่อยแล้วถ้าหน่อยแล้วหน่อยยาวเลยนะคิดไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ดีไม่ให้มันพอกเลยตอนที่ต้องแทบจะไม่เคยเห็นพี่ผัดไทยในมุมนี้เลยนะคะพี่ว่าแพ้ใช่เขาดูแบบว่าเป็นห่วงลูกมากๆเลยเนาะแต่ว่าก็อย่างว่าลูกใครก็รักใครก็ห่วงแล้วเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ก็โอ้โหระบาดมากๆก็อยากให้ทุกคนเลยนะคะอย่าลืมระมัดระวังตัวเองกันให้ดีด้วยล้างมือบ่อยๆนะคะสวมหน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาเนาะแล้วก็ที่รักแล้วห่วงใยจากพวกเราเองทำไมฉันทำไม่สวยเลยอ่ะแต่ก็สวยสิสวยเหมือนกันจริงๆช่วงที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยแล้วก็หลายๆทีมก็ทำงานหนักมากๆเราเนี่ยชาวอินไซด์ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะถูกต้องแล้วค่ะมินิฮาร์ทไปเลยอ่ะเรามาส่งมินิฮาร์ทให้หนุ่มคนนี้กันต่อดีกว่านะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยแจ้งไปแล้วว่าเขาได้รับเลือกไปเป็นลีดเดอร์หรือว่าเมนเจอร์ของรายการเฟ้นหาสุดยอดสตรีทแดนซ์ของจีนนะคะล่าสุดแฟนๆพอได้ข่าวปุ๊บตั้งหน้าตั้งตารอเลยอยากไปเห็นหนุ่มเต็นชิตพลอวดลวดลายฝีมือการแดนซ์ในรายการค่ะแจ้งกันไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่าเต็นชิตพลนะคะสมาชิกชาวไทยของบอยแบนด์วง NCT WV และ Super M ล่าสุดก็เปิดตัวเป็น1ใน4เมเนเจอร์หรือว่าลีดเดอร์ของ Reality Canton Grace Dance Crew ค่ะเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นสตรีทแดนซ์ฝ่ายหญิงที่กำลังจะลงจอให้ได้ชมกันในเดือนเมษายนนี้จากตรงนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของแฮชแท็กเต้นไปรายการเต้น GDC #LeaderTenGDC#Ten with Great Dance Crew และคีย์เวิร์ด Ten Lee in GDC เพื่อเป็นการขานรับจากเหล่าพ่อแม่ผู้สนับสนุนทั้งไทยแล้วก็ต่างแดนรวมทั้งแต่ละโพสต์ของแฮชแท็กนี้นะคะก็ยังมีการให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรายการ Great Dance Crew ที่หนุ่มเต็นนั้นจะได้ไปอวดโชว์ฝีไม้ลายมือความเป็นเทพด้านของการสเต็ปเต้นให้แฟนๆเนี่ยได้ให้แฟนๆและผู้ชมนะคะได้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งกำหนดลงจอตั้งแต่16เมษายนนี้นั่นเองค่ะขณะที่อีก3เมเนเจอร์นะคะหรือว่าลีดเดอร์ร่วมรายการเดียวกันนี้พร้อมกับหนุ่มเต็นชิตพลของเราเองก็น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งเฟยหรือว่าหวังเฟยจากวง Miss A ค่ะซึ่งเป็นไอดอลสาวจีนที่เคยไปเดบิวต์ที่เกาหลีใต้ประสบการณ์เต้นเนี่ยมากกว่า20ปีนะคะรวมไปถึงเฉิงเซียวค่ะนางเอกแล้วก็ไอดอลสาวคนดังเมนแดนซ์แห่งเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีจีนวง Cosmic Girls ปิดท้ายที่ซันตะนะคะหรือว่าซันตะอุโนะเมนแดนซ์ชาวญี่ปุ่นแห่งบอยแบนด์วง INTO ONE ในจีนรวมทั้งยังเป็นเมมเบอร์ของวง Wraps Up นะคะในญี่ปุ่นหนุ่มคนนี้เนี่ยคว้าแชมป์โลกสตรีทแดนซ์มาแล้วด้วยแล้วก็ยังเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์ให้กับไอดอล K-POP ชื่อดังมาอย่างมากมายค่ะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ